หลังจากที่เมื่อวานลงรีวิวตัว Pixel 2ไปนะคะก็อยากได้อะอยากได้ Pixel 2 XL รู้สึกว่าถ้าชอบแล้วต้องไปให้สุดนะคะวันนี้ก็มากับ Pixel 2 XL นั่นเองค่ะตอนไปรับมาเพิ่งไปรับมาเมื่อตอนบ่ายนี้ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่านอกจากที่จะมีไม่กี่เครื่องในไทยตอนนี้แล้วมันก็ยังสุดยอดมากๆสำหรับนาทีนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้อุ้มจะพามาอันบ็อกซิ่งแล้วก็พาทัวร์นิดหน่อยละกันนะคะแล้วเดี๋ยวแบบจัดเต็มเนี่ยค่อยลงอีกทีนึงเพราะอุ้มมาอยากจะเอาเจ้าตัวนี้ไปเทียบกับเจ้าโน้ต8แล้วก็ iPhone 10ด้วยจะเป็นไงไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับกล่องของ Pixel 2 XL นะคะก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับตัว Pixel 2ธรรมดาเท่าไหร่นะคะก็คล้ายๆกันเลยก็คือมีตัวเครื่องอยู่ด้านหน้ามีเขียน Pixel 2 XL ของ Google นะคะแล้วก็มีด้านข้างๆอยู่ตรงนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งเขียน Google Assistant Built-in นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะเป็นทีม Pixel สีฟ้าชอบมากสีโปรดนะคะตัวนี้จอขนาด6นิ้วค่ะ128กิกค่ะสี Just Black นะคะก็คือสีดำนั่นเองเดี๋ยวมาเปิดกล่องให้ดูเลยค่ะคือแค่จับก็รู้แล้วแหละว่าเจ้าตัวนี้มีน้ำหนักที่มากกว่าตัวนู้นเยอะพอสมควรนะคะเปิดให้ดูนี่เปิดออกมาค่ะก็จะเจอกับตัวเครื่องที่นอนคว่ำอยู่ค่ะอุ้มก็หยิบตัวเครื่องออกมาไว้ก่อนนะคะด้านล่างด้านในค่ะก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็จะมีตัวดองเกิลที่เมื่อวานอุ้มเล่าให้ฟังไปแล้วล่ะแล้วก็จะมีนี่ข้างในก็จะเป็นสายชาร์จนะคะหัวจะเป็น USB-C ทั้ง2ด้านเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ค่ะมาให้นะมีอะแดปเตอร์มาให้ตรงนี้อะแดปเตอร์ก็จะเป็นหัว USB-C นั่นเองค่ะหัวฟังนี้เป็น USB-C นะคะอีกด้านนึงก็เป็นอะแดปเตอร์สามารถเสียบชาร์จได้เลยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือตัวกล่องของมันนะคะทีนี้ที่ตัวเครื่องตัวนี้สีดำนะคะหลายๆคนอยากเห็นสีนี้มากกว่าสีขาวไม่รู้ทำไมเหมือนกันตัวเองก็ดีใจค่ะได้สีดำมาแกะเลยแล้วกันนะฟื้นถามว่าทำไมถึงอยากได้ Pixel XL 2 XL มากกว่าค่ะเพราะว่า XL มันก็ต้องบอกว่าตัวใหญ่กว่าเนาะนอกจากตัวใหญ่แล้วหน้าจอของมันค่ะเมื่อวานต้องบอกไปแล้วว่าเทรนด์มือถือค่ะสมัยนี้เนี่ยมันต้องเป็นแนวแบบ Full View เนาะต้องเป็น 18:9 แล้วก็ตัว XL ตัวนี้เองค่ะก็เป็นหน้าจอขนาด18เป็นอัตราส่วน 18:9 ค่ะหน้าจอขนาด6นิ้วนะคะเป็น QHD Display ค่ะจอเนี่ยเป็นจอ OLED หลายๆคนทราบถึงปัญหาของมันนะคะเดี๋ยวมาพูดให้ฟังตอนหลังแล้วกันเนาะมาดูความสวยงามของมันก่อนค่ะหน้าจอขนาด6นิ้วที่ผมบอกไปความละเอียดอยู่ที่ประมาณ538 PPI Ratio ของมันอยู่ที่18:9นะคะScreen to Body สูงนะคะอยู่ที่ 76.4 แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะบอกว่าสิ่งที่อุ้มชอบคือเนี่ยมันเต็มเห็นปะเต็มตามากนะคะแล้วก็ขอบด้านบนแล้วก็ด้านล่างเมื่อเทียบกับตัว Pixel 2ที่เมื่อวานรีวิวไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะถ่างขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัว Pixel 2 XL มีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้ค่ะลำโพงนะคะถึงขอบบนขอบล่างจะน้อยลงลำโพงยังเป็นสเตอริโอมีตัวนี้นะคะกับตัวนี้อยู่ด้านล่างแบบนี้ก็จะติดขอบมากยิ่งขึ้นนะคะทำไมไม่ทำกับตัวเล็กด้วยไม่เข้าใจเอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้ค่ะขอบด้านข้างนะคะก็ยังเหลืออยู่ประมาณเกือบเซนเหมือนกันนะคะทั้งสองข้างเลยก็จะขอบข้างเนี่ยจะหนากว่าโน้ต8เพราะว่าโน้ต8เนี่ยจอมันโค้งเนาะอันนี้เป็น 2.5D ธรรมดาค่ะอยู่ในมืออุ้มก็จะประมาณนี้น้ำหนักตัวเครื่องนะคะอยู่ที่175กรัมน้ำหนักกำลังโอเคไม่ได้รู้สึกเยอะเกินไปสำหรับจอ6นิ้วนะคะแล้วก็ในด้านข้างความหนาอยู่ที่ 7.9 มิลคือหนากว่าไอ้ตัวเมื่อวานเนี่ยแต่ว่ามันดูบางกว่า มันเป็นเพราะว่ามันอาจจะแบบพอเป็นส่วนประกอบโดยรวมแล้วกันค่ะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2วัสดุเป็นเนื้ออลูนะคะอุ้มรู้สึกว่ามันพรีเมียมกว่าตัว2อะเพราะว่าตัวอะลูตัวนี้นะคะค่อนข้างจะมีความด้านมากกว่าแล้วก็ด้านบนจะเป็นกระจกเนาะกระจกสีดำตัวนี้อะลูตรงนี้แล้วก็มีอิมพริ้นท์นะคะที่สแกนหลังนิ้วมืออยู่ตรงนี้กล้องเทพค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเทียบกับพวกตัวท็อปอื่นๆนะคะว่าจะเทพสมใจจริงๆหรือเปล่านะคะแต่สำหรับตัวมันอย่างเดียวเนี่ยก็ผ่านแล้ว Google ค่ะเป็นตัว G นูนๆอยู่ตรงนี้
แล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะปกติเลยแล้วก็สามารถที่จะใส่ซิมได้ค่ะอ่ะหน้าตาของมันก็อยู่ประมาณนี้มี always on display อยู่ตรงนี้นะคะเปิดตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเลยละกันค่ะกับตัว Pixel 2 XL ที่เป็นข่าวทั่วโลกไปเนาะเรื่องของจอเบิร์น1คือจอเบิร์นเพราะว่ามันใช้จอ OLED ของ Samsung ของ LG นั่นเองค่ะจอเบิร์นคืออะไรจอเบิร์นคือเหตุการณ์ที่สังเกตดูนะคะพวก Navigation Bar พวกเนี้ยมันจะอยู่กับที่ใช่ไหมมันจะไม่มีการขยับทีนี้เวลาที่ใช้งานเป็นนานหรือว่าใช้งานด้วยความร้อนสูงอะค่ะจอมันจะเบิร์นทำให้มันเกิดเป็นรอยได้นะคะแต่ว่าในเครื่องที่ยังไม่ค่อยได้ใช้งานแบบนี้ค่ะก็จะไม่ได้จะยังไม่เบิร์นหรอกนาทีนี้นะคะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใช้งานไปแล้ว1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์ต่อไปค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยภาวนาว่าเครื่องที่อุ้มเอามาใช้งานเนี่ยจะไม่เป็นละกันค่ะอีกจุดนึงค่ะที่ต่างชาติสื่อนอกนะคะสังเกตกันคือเรื่องของบูทินส์บูทินส์คืออะไรคือการที่เวลาเรามองที่หน้าจอตรงๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าหน้าจอจะมีมีอมแดงเป็นปกติมีอมแดงเป็นปกติธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อเราเอียงฟุบแทนที่มันจะอมแดงอยู่เหมือนเดิมค่ะมันกลับอมฟ้าอันนี้คือเป็นอาการที่มันเป็นทุกเครื่องอะนะคะสำหรับเจ้า Google 2 Pixel 2 XL ค่ะแต่ถามว่าเรื่องของ Bluetooth เนี่ยจะแบบมาเป็นหนึ่งในประเด็นอะไรไหมสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มเฉยๆนะเพราะว่าเวลาการใช้งานของเราอะค่ะมันไม่ได้สังเกตได้ชัดขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเรื่องจอเบิร์นน่ากลัวไหมก็ถือว่าน่ากลัวใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแต่หวังว่าจะไม่เป็นไรค่ะตัวนี้โดยรวมเนี่ยอุ้มค่อนข้างจะชอบมากนะคะในเรื่องของหน้าตาแล้วก็ข้างในของมันเนี่ยอุ้มรีวิวตัว Pixel 2ไปแล้วเนาะใครยังไม่อ่านก็ไปอ่านในเว็บได้ค่ะข้างในมันเนี่ยเจ๋งมากๆแล้วก็ตัวกล้องของมันเองนะคะก็มีความสามารถที่ดีมากๆเลยทีเดียวเมื่อกี้อุ้มลองถ่ายเล่นๆนะคะสำหรับถ่ายเจ้าโน้ต8แบบนี้ก็ใช้เจ้าตัวนี้แหละคุณภาพภาพต้องให้อ่ะค่ะเพราะว่ามันคืออันดับได้คะแนนอันดับ1จาก DSO Mark ในนาทีนี้นะคะเอาเดี๋ยวไว้อุ้มมีโอกาสอุ้มเอามาเทียบกับตัวอื่นให้ดูกันต่อไปดีกว่าก่อนที่จะจบไปในวันนี้นะคะอุ้มขอเอามาวางเทียบกับเจ้าโน้ต8ให้ดูกันนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะด้านขวามือของอุ้มนะคะคือ Pixel X2 XL ค่ะด้านซ้ายมือของอุ้มคือโน้ต8นะคะเมื่ออยู่ในมือก็จะเป็นประมาณแบบนี้ใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะคะอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าขอบข้างของเจ้าโน้ต8เนี่ยจะโค้งมนลงไปได้สวยงามกว่านะคะแล้วก็ส่วนขอบด้านบนเนี่ยก็มีความบางกว่ากันประมาณหลักมิลนะคะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนักนะคะน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยตัวของเจ้า Pixel 2 XL เนี่ยมีน้ำหนักที่ดีกว่านะคะเมื่ออยู่บนมือค่ะวัสดุค่ะด้านหลังเนี่ยตัวนึงจะเป็นกระจกเนาะอีกตัวนึงก็จะเป็นอลูผสมกระจกค่ะก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันกล้องเดี่ยวกับกล้องคู่เดี๋ยวต้องได้ดูกันนะคะว่าแบทเทิลกันแล้วใครจะเป็นคนที่มาวินค่ะ อันนี้น่าสนใจค่ะแล้วเดี๋ยวอุ้มเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงใครที่เห็นว่าทำไมโน้ต8อุ้มหน้าตาประหลาดนะคะเป็นเพราะว่าอุ้มใส่ Pixel Launcher ไปค่ะมันก็เลยหน้าตาเหมือนกันแบบนี้นะคะใครที่สนใจก็เอามาลงกันได้ค่ะวันนี้ขอฝากการเรียกว่า hands on ดีกว่าเนาะของเจ้า Pixel 2 XL จาก Google ตัวนี้ไปนะคะแล้วก็อุ้มอาจจะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องหลักสักพักหนึ่งก่อนที่เจ้า iPhone 10จะมาค่ะและเดี๋ยวพบกันเร็วๆนี้กับคลิปต่อไปจาก iUm Review วันนี้ไปแล้วฝาก Subscribe กันด้วยขอบคุณมากนะคะ